ถึงกี่โมงคะอาจถึงน่าจะยาวมากอ่ะวันหลังก็แอบเอาแฟนมีคนถามเรื่องแฟนก็ต้องนี้หน่อยนะคะ1 2 3ผมไม่กะจะแต่งงานกันนะครับไม่กะเพราะคิดว่ามันก็เราอยู่ด้วยกันกันจนเข้าใจแล้วแล้วเราก็รู้ว่าการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับหาเงินได้เยอะจริงแต่ว่าเราก็มีภาระที่เยอะนะครับแล้วก็เป็นกติกาที่เราพูดคุยเข้าใจแฟนก็เข้าใจเราเป็นคนใช้เงินเยอะมากในการทำงานศิลปะทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นเราไม่ได้เป็นแค่นักร้องอ่ะก็ต้องใช้เงินแบบคิดการแต่งงานแต่งรู้สึกมันใช้เงินเยอะแล้วมันก็รวดเร็วหรือว่าเขารอเซอร์ไพรส์จากเราไม่รู้อ่ะนั่นก็เราเนี่ยนี่ก็เรื่องที่คิดไม่ออกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความโรแมนติกแล้วเซอร์ไพรส์อะไรครอบครัวทั้งสองฝ่ายโอเคไหมครอบครัวสองฝ่ายก็โอเคแต่ก่อนนั้นก็มีบ้างนะแบบว่ามีปัญหานู่นนี่ตามสไตล์พอความระยะเวลาที่แบบทะเลาะกันตีกันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันมันเป็นการพิสูจน์อะไรให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเราก็มีความมันเกินความรักแล้วไม่รู้เหมือนกันนะเรียกอะไรผูกพันหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละจดทะเบียนเงียบๆเลยโอเคไหมไม่จริงๆแล้วก็คนที่คือคบด้วยความที่คบกันนานคบก่อนเข้าวงการแล้วก็คนรอบข้างก็จะรู้แล้วเราเองก็ไม่ได้คือเราไม่ได้ยึดติดกับเรื่องเขาเรียกว่าใบอะไรเยอะตั้งแต่เรียนแล้วไม่ได้ใบประกอบอาการเพราะฉะนั้นจดทะเบียนสมรสก็เลยมันก็อาจจะเป็นหน้าที่ในทางสังคมแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันอันนี้ยังไม่ได้คิดไง